สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่คลี่คลายนะครับหลายจังหวัดยังมีฝนตกหนักและน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่ราบติดแนวเชิงเขาระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางจุดเนี่ยล้นตลิ่งปิดเส้นทางการจราจรครับบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดฮูลูปาเระบ้านฮูลูปาเระตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถึงแม้ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้ายังคงออกมาขายของตามปกติซึ่งมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของในช่วงที่สถานการณ์อุทกภัยขณะที่บางส่วนออกมาดูสถานการณ์น้ำแล้วก็ออกมาซื้อของเพื่ออุปโภคบริโภคทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะครับส่วนที่อำเภออื่นของจังหวัดนราธิวาสทั้งอำเภอรือเสาะอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ต่างนำกำลังออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆนำสิ่งของเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีการช่วยขนย้ายของในเบื้องต้นด้วยล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอ70ตำบล454หมู่บ้าน2เทศบาล22ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด 29,113 ครัวเรือน 119,638 คนมีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ2คนด้านนายสนั่นพงอักษรผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสและรองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสและรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอพร้อมกำชับให้นายอำเภอและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยเพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุทกภัยในระลอกนี้ไปดูกันที่จังหวัดสงขลาครับฝนที่ตกอย่างหนักต่อเนื่องช่วงหลายวันก็ส่งผลทำให้ขนาดนี้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำกัดเซาะและดินสไลด์ขึ้นหลายจุดโดยในช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้เกิดเหตุดินบนเขาหมีตายหรือว่าควนหมีตายซึ่งอยู่บริเวณถนนสายเอเชียพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอนาหม่อมกับอำเภอจนะฝั่งขาล่องมีความสูงชันกว่า10เมตรได้พังทลายลงมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เสาไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ตามแนวเขาตลอดเส้นทางพังทลายลงมาด้วยนับ10ต้นสายไฟห้อยระยงระยางรวมทั้งเสาไฟส่องสว่างริมทางก็ได้รับความเสียหายไปบางส่วนด้วยเช่นกันอีกทั้งยังมีดินและโคลนร่วงหล่นลงมาเต็มพื้นผิวจราจรอีกด้วยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการเร่งเข้าไปเคลียร์พื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางสายหลักและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาเกิดน้ำท่วมแล้ว7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองหาดใหญ่รัตภูมิควนเนียงนาหม่อมจนะและอำเภอบางกล่ำและยังมีแนวโน้มขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทลุงยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัดพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ที่บ้านโละจะกลังตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหลาปริมาณน้ำฝนอยู่ที่12ชั่วโมงวัดได้211มิลลิเมตรมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรในหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนและพื้นที่อื่นๆระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพื้นที่เป็นวงกว้างออกไปรวมไปถึงหลายพื้นที่ในอำเภอป่าบอนสำหรับในพื้นที่อำเภอตะโหมดระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะในวัดตะโหมดถูกน้ำที่ล้นจากคลองข้างวัดตะโหมดเข้าท่วมภายในวัดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรถนนสายหลักในหมู่บ้านถูกน้ำไหลผ่านกระแสน้ำเชี่ยวกรากรถเล็กผ่านไม่ได้ส่วนถนนสายเพชรเกษมบริเวณหน้าสำนักงานทหารพัฒนาภาค4อำเภอป่าบอนช่วงขาขึ้นถูกน้ำไหลเข้าท่วมผิวจราจรระยะทางประมาณ500เมตรรถเล็กต้องใช้ความระมัดระวังจุดกลับรถใต้สะพานถูกปิดตายเนื่องจากว่าน้ำล้นเข้าท่วมผิวจราจรขณะที่ประชาชนที่รายล้อมอยู่ริมแม่น้ำทะเลสาบก็เตรียมเก็บข้าวของไว้ที่ปลอดภัยเนื่องจากว่ามวลน้ำที่หลากลงมาจากเขาบรรทัดบวกกับปริมาณน้ำฝนสะสมทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวเร็วกว่าปกติครับ